Every Day with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่30พฤษภาคม2023ซีรีส์คริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยวันที่3คริสตจักรที่รักผู้คนการที่เราจะเป็นคริสตจักรที่พระเจ้าพอพระทัยได้นั้นเริ่มจากการยอมให้พระเจ้าใช้ไม่ว่าจะทรงวางเราไว้ในพื้นที่หรือตำแหน่งใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองใหญ่หรือชนบทที่ดูห่างไกลพระเยซูทรงปรารถนาให้เรารักผู้คนและการรักนั้นจะไม่ใช่เรื่องง่ายดายตลอดเวลาเป็นแน่ความรักจะเรียกร้องบางสิ่งจากเราจนบางครั้งเราก็จำเป็นต้องเลือกระหว่างความรักหรือชีวิตของเราเองพระเยซูตรัสว่าให้รักศัตรูของเราให้รักคนที่ไม่น่ารักความรักไม่ใช่เรื่องง่ายความรักไม่ใช่ความสะดวกสบายความรักต่อต้านธรรมชาติและความต้องการของเนื้อหนังแต่แตะต้องในส่วนลึกที่สุดภายในเราในพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อที่43ถึง48บอกกับเราว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวไว้ว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าพวกท่านรักคนที่รักท่านพวกท่านจะได้บำเหน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมชาวสมาเรียใจดีคือคำอุปมาหนึ่งที่สื่อสารถึงความรักที่จำเป็นต้องเสียสละและไม่ใช่เรื่องสะดวกสบายได้เป็นอย่างดีเรื่องราวนี้เริ่มต้นเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งมาหาพระเยซูถามว่าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์เขารู้ว่าตนต้องรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตสุดกำลังและสุดความคิดอย่างในลูกาบทที่10ข้อที่27ได้กล่าวไว้และสำหรับตัวของเขาเองนั้นการรักพระเจ้าไม่ใช่ปัญหาสิ่งที่เขาติดอยู่ก็คือการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองด้วยความต้องการที่จะรักษาหน้าของตนพระคัมภีร์ฉบับ The Message ตีความว่าเขาพยายามจะหาช่องโหว่ในคำสอนหวังว่าพระเยซูจะบอกให้รักพี่น้องอิสราเอลซึ่งเป็นเรื่องง่ายรักผู้คนในคริสตจักรซึ่งเป็นเรื่องง่ายรักเพื่อนๆของตนซึ่งเป็นเรื่องง่ายแต่พระเยซูกลับใช้คำอุปมานี้เพื่อเปิดเผยสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจของเขาพระเยซูบอกให้เรารักชาวสมาเรียรักคนที่เราเกลียดชังและไม่ใช่แค่การรักด้วยปากแต่เป็นการยอมเสียสละเพื่อพวกเขายอมเห็นแก่ประโยชน์ของเขาออกจากความสะดวกสบายหรือแผนงานของตนแล้วช่วยเหลือพวกเขายอมสละทรัพย์ของตนเพื่อรักษานั่นแหละคือการรักแม้จะเป็นเรื่องไม่สะดวกสบายชาวสมาเรียต้องเผชิญกับความไม่สะดวกสบายในการช่วยเหลือออกไปด้วยใจกว้างขวางวันนี้เราเองก็เช่นกันเราจำเป็นต้องกลับมาสู่การทรงเรียกดั้งเดิมของเราจากพระเจ้าคือการเรียกให้รักผู้คนในที่ที่เราถูกเรียกมาและนั่นก็หมายถึงการช่วยดูแลพวกเขาการยอมสละเวลาเพื่อจะเยียวยาและรักษาบาดแผลของพวกเขาและการช่วยเหลือด้านกายภาพอื่นๆที่กำลังของเราเนี่ยพอจะช่วยได้ความรักในภาคปฏิบัติจะเรียกร้องทั้งเวลาและทรัพย์ของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อที่33ถึง37บอกกับเราว่าแต่เมื่อชาวซามาเรียคนหนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสาร จึงเข้าไปหาเขาเอาเหล้าองุ่นกับน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้ามาพันให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงิน2 เดนารีอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่านี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาท่านเห็นว่าใน3 คนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นสิ่งที่ต้องไข้ครวญในวันนี้ใครคือเพื่อนบ้านของเราในวันนี้ลองนึกถึงชื่อของคนที่พระเยซูตรัสว่าเป็นเพื่อนบ้านของเรามาสัก 1-2 ชื่อเราจะเหยียดออกเพื่อแสดงความรักอย่างเป็นรูปธรรมแก่เพื่อนบ้านตามพระมหาบัญญัติของพระเจ้าได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาที่รักขอทรงช่วยเราและคริสตจักรของเราให้รักแม้ต้องแลกด้วยความสะดวกสบายของเราเองขอทรงช่วยเราให้ได้เริ่มต้นด้วยการรักพระองค์อย่างสิ้นสุดใจสุดจิตสุดความคิดและสุดกำลังแต่ขออย่าให้เราหยุดเพียงแค่นั้นขอทรงนำเราให้ได้รักเพื่อนบ้านของเราให้เรารักคนที่ไม่น่าจะรักได้ให้เรารักศัตรูของเราด้วยความรักที่ไปไกลกว่าคำพูดที่สวยหรูแต่ด้วยการกระทำที่จับต้องได้เราอยากเป็นคริสตจักรที่พระองค์ทรงพอพระทัยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน